เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถึงข้อที่26กันแล้วนะคะมาสู้ๆนะน้องๆเป็นกำลังใจให้ทั้งบทเนี่ยมันมีประมาณ185ข้อนะคะก็ค่อยๆทำไปเนาะอ่ะไปการทำโจทย์ก็เหมือนเป็นการฝึกทวนเนื้อหาไปในตัวนะคะอ่านโจทย์กันค่ะเขาบอกว่ามวล1กิโลกรัมแขวนด้วยเชือกจงหาแรงที่ดึงมวลทั้งหมดนี้ในแนวระดับที่จะทำให้เชือกทำมุม30กับแนวดิ่งถามว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้รูปมาไหมเขาไม่ได้ให้มานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราเจอโจทย์ที่เขาไม่ได้ให้รูปมาเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะวาดยังไงเราก็อ่านโจทย์กันก่อนเขาบอกว่ามวล1กิโลกรัมอ่ะอีกรอบนึงแขวนด้วยเชือกใช่ไหมแล้วก็จินตนาการว่าถ้าเราแขวนด้วยเชือกเนี่ยแสดงว่ามันก็จะต้องมีเพดานมีเพดานอยู่นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นเพดานแล้วเขาต้องการที่จะดึงมวล1กิโลกรัมเนี่ยให้ทำมุม30องศากับแนวดิ่งอันนี้ก็คือแนวดิ่งใช่ไหมแนวดิ่งเราจะทำมุม30กับแนวดิ่งก็คือจะเป็นประมาณนี้ลานี้เป็น30องศาอันนี้คือเป็นมวล1กิโลกรัมเขาถามถึงแรงในแนวระดับนะคะแสดงว่าแรงเนี่ยต้องเป็นแรงในแนวระดับแบบนี้แรง F เขาถามว่า F จะเป็นเท่าไหร่อ่ะพอเราได้รูปแล้วทำไมง่ายเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องใช้เรื่องสมดุลสมดุลแน่นอนเพราะว่าเขาอะบอกว่าเราต้องดึงมาจนถึงค้างอยู่ที่30การที่ค้างอยู่ที่30องศานี่แหละแสดงถึงสมดุลเนาะแล้วสมดุลก็จะมีอะไรอีกซิกมา F เท่ากับ0ใช่ไหมอย่าลืมว่ามี2แกนคือซิกมาในแนวแกน X และซิกมาในแนวแกน Y เนาะเราก็มาทำกันเลยใส่แรงที่เรารู้จักนะคะแรงทั้งหมดที่มีเราจะพิจารณาจุดนี้เนาะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแรง T ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแรง F อันนี้ก็ต้องเป็น MG เนาะซึ่ง MG ก็คือจะเป็นเท่าไหร่คะ MG ก็จะเป็น10ใช่ไหมเพราะว่าจาก W เท่ากับ MG แล้ว M เป็น1 G เป็น10อันนี้ก็ต้องเป็น10เนาะ10นิวตันเราจะได้แรงที่เรารู้และก็คือจะมี3แรงแรง T แรง F แรง W อ่ะถามว่าข้อนี้น้องๆอยากใช้วิธีไหนอยากลองแตกแรงไหมหรือว่าจะลองใช้สามเหลี่ยมแทนแรงพี่ว่าเราแตกแรงกันมาเยอะแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยพี่จะลองเฉลยแบบสามเหลี่ยมแทนแรงดูบ้างนะคะโอเคแล้วก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมที่เราจะต้องใช้อันแรกเริ่มจากอะไรดีเริ่มจาก T แล้วกัน T อยู่ตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็น30ใช่ไหมแรง W แรง W แรง W ก็จะเป็นลงแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเราก็ต้องต่อแบบหางต่อหัวเนาะอย่าลืมว่าสามเหลี่ยมแทนแรงสามเหลี่ยมแทนแรงต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างอันแรกนะคะต้องเป็น3แรงที่ออกมาจากจุดเดียวกันถูกไหม3แรงที่ออกมาจากจุดเดียวกันก็ถูกเนาะเพราะว่านี่ก็มี3แรงออกมาจากจุดเดียวกันอย่างที่2คือต้องอยู่ในสมดุลนี่สมดุลชัดเจนมากแสดงว่าตรงกับ2ข้อเงื่อนไขที่เราจะต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้สามเหลี่ยมแทนแรงได้โอเคมาดูต่อตะกี้มี T แล้ว T เสร็จปุ๊บก็ต้องมีอะไร W ตัวนี้เป็น10นิวตันพี่ก็เลยเขียนเป็น10ไปเลยเนาะแรงสุดท้ายคือแรง F แรง F ก็ปิดเลยหางต่อหัวแรง F กับแรง W ทำกันเป็น90องศาใช่ไหมคะตรงนี้เป็น90
พี่ก็จะใส่90ตรงนี้เนาะนี่เป็นแรง F อ่ะแล้วเขาถามถึงแรงที่ดึงมวลซึ่งแรงที่ดึงมวลก็คือ F ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหา F ถามว่าเรารู้อะไรบ้างเรารู้ค่า10เรารู้ค่า30เราจะหา F เราจะหาจากฟังก์ชันอะไรเราก็ดูนะคะว่ามันคือข้ามชิดใช่ไหมข้ามชิดคือฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชันแทนถูกไหมเราก็จะได้ว่าแทน30เท่ากับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด f ส่วนด้วย10อ่ะเราก็ต้องหาว่าแทน30คือเท่าไหร่แทน30ก็คือจะเป็น1ส่วนรูท3ใช่ไหมคะเท่ากับ f ส่วนด้วย10เราก็ต้องหาค่า f ออกมาว่าเป็นอะไรแล้วก็ย้ายข้างจะได้ว่า f เท่ากับ10ส่วนด้วยรูท3เนาะทีนี้ถามว่าเราจะคิดเลขเราก็ต้องคิดเลขถูกไหมแล้วก็คูณสั่งยุขึ้นไปนะคะเหมือนเดิมกับข้อที่เราเคยเจอก็คือคูณรูท3ทั้งบนแล้วก็ล่างเพื่อที่ให้ส่วนเนี่ยไม่ติดรูทนะคะพอเราคูณเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ว่าจาก10ส่วนด้วยรูท3จะเท่ากับ10รูท3ส่วน3เนาะหลังจากนั้นคิดเลขต่อรูท3มันประมาณ 1.732 ใช่ไหมคะตรงนี้เป็น1.732 คูณกับ10ก็จะเป็น 17.32 เนาะอ่ะทีนี้เราก็หาร3 17.32 หาร3ได้เป็นอะไร3ต่อ17ได้เป็น5ใช่ไหมคะเศษ2ก็เป็น7และ2ก็จะเป็น7ก็คือได้ประมาณ 5.8 นิวตันเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว F ก็จะตอบ 5.8 นิวตันนะคะก็คือตรงกับช้อยข้อ2มาดูกันว่าเราใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะอันแรกอ่านโจทย์แล้วก็ต้องดูรูปใช่ไหมคือรูปเนี่ยเราต้องวาดขึ้นมาเองถ้าเราวาดรูปไม่ถูกเราก็จะทำโจทย์ไม่ถูกนะคะอ่ะถามว่าทำไมเราถึงวาดรูปถูกอย่างแรกเนี่ยมาจากการที่เราทำโจทย์เยอะพอเราทำโจทย์เยอะเราเห็นรูปเยอะแล้วก็พอที่จะนึกออกว่าเราจะต้องวาดรูปให้อยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้ก็ต้องฝึกกันทีนี้พอเราวาดรูปได้แล้วเราต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องสมดุลพอสมดุลเนี่ยมันก็มี2วิธีใช่ไหมคะคือมีหลายวิธีเลยอย่างแรกคือการแตกแรงในแนวแกน x และแนวแกน y ซึ่งข้อนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าเราทำวิธีนั้นกันหลายข้อแล้วเนาะพี่ก็เลยใช้วิธีสามเหลี่ยมแทนแรงแทนนะคะการดูสามเหลี่ยมแทนแรงเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไข2ข้ออย่างแรกคือต้องเป็น3แรงที่ออกมาจากจุดเดียวกันและอันที่2คือวัตถุต้องอยู่ในสภาพสมดุลซึ่งก็ตรงเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเวกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันแบบหางต่อหัวให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นก็จะใช้เรื่องตีโกณเนี่ยช่วยคิดเนาะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันไหนเพื่อที่จะหา f ออกมาแล้วเราก็จะได้ว่า f เนี่ยเท่ากับ 5.8 ก็คือจะเป็นข้อ2นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบข้อ2ค่ะโอเคสู้ๆน้องๆทุกคนพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ